ครับสวัสดีครับนักศึกษาก็ว่ากันต่อนะครับเรียนภาษาอังกฤษแบบลูกทุ่ง All in One English 5อีกครั้งนะครับบทความที่เอามาก็คือ A Roadmap Toward Rewarding Career นะครับจาก Google เลือกไปที่ Chapter 1เราจะเริ่มต้นจาก And what engineers did for a living was only the tipOf the iceberg of what I didn't know as a freshman. In high school, I rarely cracked a textbook, and still came out with a nearly straight A. But it only took one college physics exam to let me know that the game had changed. ความหมายก็คือว่าและสิ่งที่วิศวกรนะครับต่างๆเนี่ยดำเนินชีวิตไปเพื่อหาเลี้ยงชีพเนี่ยนะครับ did for a living หรือว่าเหมือนที่เราถามว่า what do you do for a living ก็คือคุณทำงานอะไรนะครับก็เป็นเพียงแค่ทิปแปลว่าปลายหรือยอดนะครับ iceberg ก็คือภูเขาน้ำแข็งก็คือเป็นเพียงยอดของน้ำแข็งนะครับของสิ่งที่ผมไม่รู้ขณะที่ผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 นะครับ freshman fresh แปลว่าสดใสกับ fresh water ก็คือน้ำจืดกับ freshman ก็คือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กำลังสดใสเลยนะครับกำลังเข้ามามหาวิทยาลัย In high school I rarely crack a textbook ตอนที่เรียนอยู่มัธยมปลายเนี่ย rarely ก็คือแทบจะไม่ผมแทบจะไม่ได้ crack แปลว่าทำให้แตกในที่นี้ก็คือเปิดออกนะครับเหมือนกับเราเปิดถั่วเพื่อจะกินเม็ดข้างในอะไรต่างๆก็แทบที่จะไม่เปิดหนังสือเลย and still came out แต่ปรากฏว่าก็เกือบจะได้ A มาตรงๆนะครับ straight แปลว่าตรงแต่มันก็เป็นไอตอนที่สอบนะครับวิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยที่มันทำให้ผมเนี่ยรู้ว่าเกมมันได้เปลี่ยนไปแล้วหรือพูดง่ายๆว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับก็คือเขาทำคะแนนการสอบฟิสิกส์เนี่ยได้ไม่ค่อยดี I also left high school thinking I was a greatwriter, but the D plus on my first English paper set me straight about that too. Also, ก็คือนอกจากนี้ตอนที่จบมัธยมปลายเนี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ยคงจะเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่แต่นะครับการที่เขาได้คะแนนรายงานภาษาอังกฤษอันแรกเนี่ยเป็น D บวกเนี่ย set me ก็คือทำให้ผมเนี่ยต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องของการสอบฟิสิกส์นะครับนั้นด้วยตรงๆ plus ซึ่งแปลว่าบวกในที่นี้ก็แปลว่านอกจากนี้ I didn't know how to take effective notes summarize long reading assignments prepare for and take testor strike a good balance between school and the rest of my life. I could go on, but you get the idea. นอกจากนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่รู้ว่าที่จะจดนะครับเลคเชอร์ให้มันมีประสิทธิภาพได้ยังไงให้ดีที่สุดยังไง summarize เป็นคำกริยาแปลว่าสรุป assignments ก็คือการบ้านนี่แหละนะครับจะสรุปนะครับการบ้านหรืองานที่ให้มาเนี่ยที่ต้องไปอ่านบทความยาวๆครับ long reading เตรียมตัวสำหรับการสอบหรือเข้านะครับเผชิญหรือ strike แปลว่าจู่โจมอะไรต่างๆนะครับหรือไปทำให้เกิดนะครับความสมดุลระหว่างการเรียนในโรงเรียนแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับในชีวิตของผมเนี่ยได้ยังไงGo on ก็คือดำเนินต่อไปผมก็สามารถดำเนินต่อไปได้นะครับดำเนินชีวิตการเรียนแ
นะครับท่านก็คงจะคงได้แนวคิดนะครับหรือว่าก็คงพอจะรู้แล้วมั้งว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป I eventually figure it out, of course. If I hadn't, I wouldn't have graduated and gone on to become an engineering professor and the author of this foreword. Eventually, event, E-V-E-N-T, แปลว่าเหตุการณ์นะครับแต่คำว่า eventually เนี่ยก็คือในที่สุดหรือว่า finally ก็ figure it out ก็รู้นะครับ of course นี่ก็คือแน่นอน course เฉยๆก็คือวิชาเรียน of course แปลว่าแน่นอนคำว่า figure it out นะครับนี่ใช้กันบ่อยหรือถ้าจะพูดเร็ว figure it out นะครับตัวททหารเนี่ยจะมาผสมกับไอ้ตัวสระที่เป็นตัว O figure it out คำว่า figure out นี่ก็คือรู้เหมือนกับที่รถเราเสียกลางทางเนี่ยเพื่อนก็ถามเราบอกว่า have you figure it out นะครับรู้หรือยังว่าทำไมรถถึงดับครับถ้าเรารู้เราก็บอก yes I figure it out อ๋อรู้แล้ว if I hadn't ครับถ้ามันไม่ได้ทำนะครับนี่เป็นรูปของอดีตก็คงจะไม่สำเร็จการศึกษาแล้ว gone on ก็คือ go on ดำเนินต่อไปมาเป็นอาจารย์สอนวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็เป็นผู้เขียนนะครับไอ้บทนำนะครับ forward ในส่วนนี้สังเกตดี wouldn't have graduated ครับอันนี้ก็คือเป็น would บวกกับ haveแล้วก็เติมด้วย verb ช่องที่3ในส่วนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิด I would not have graduated นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสับสนนิดหน่อยจริงๆแล้วก็คือเกิดขึ้นนั่นก็คืออาจารย์ท่านจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วเหมือนที่เราพูดบอกว่าไม่น่าไปเลยพอขับรถออกไปก็เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนั้นก็บอก I should not have gone outแต่ผลปรากฏว่าออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกิดอุบัติเหตุครับใช้กันบ่อยเหมือนกัน Unfortunately many of my classmates never did get it and most of them were gone by the end of the second year and I know they had the ability to succeed Fortunately แปลว่าโชคดีอันก็คือแปลว่าไม่ Unfortunately โชคไม่ดีนะครับเพื่อนร่วมชั้นของผมเนี่ยก็ไม่เคยสำเร็จการศึกษาเลยแล้วเกือบทั้งหมดเนี่ยก็ต้องออกจากมหาวิทยาลัยไปเนี่ยเมื่อปลายปีที่2หรือว่าเมื่อเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2แล้วผมก็รู้ว่าพวกเขาเนี่ยมีความสามารถที่จะสำเร็จการศึกษาได้ครับ I don't think engineering school should be an academic obstacle course decideto weed out students to who have the ability to succeed but lack basic study skills ผมไม่คิดว่ามหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยววิศวกรรมศาสตร์เนี่ยควรที่จะเป็นนะครับมหาวิทยาลัยที่มีวิชาให้มีวิชาการเรียนที่เป็นอุปสรรคออกแบบมานะครับเพื่อที่จะ weed out นะครับไล่ออกกำจัดออกไป weed ก็คือวัชพืชนี่แหละนะครับเพื่อที่จะกำจัดนักศึกษาเนี่ยออกจากมหาวิทยาลัยนักศึกษากลุ่มที่มีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จเพียงแต่ขาดทักษะในการเรียนพื้นฐานแค่นั้นเอง If something is important for student to knowThere's nothing wrong with giving them some guidance in figuring it out. ถ้ามันมีอะไรที่สำคัญเนี่ยให้กับนักศึกษาที่จะรู้ก็มันก็ไม่น่าที่จะผิดอะไรเนี่ยที่จะให้นะครับคำแนะนำเหล่านั้นเนี่ยแก่นักศึกษาเพื่อให้เขาหาทางออกได้หรือว่าพูดง่ายๆคือเพื่อให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในการศึกษาได้We do that routinely with math and science and control and design. Why not do it with studying and learning?
เราเนี่ยทำกันเป็นประจำเลย routinely นะครับกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ควบคุมและการออกแบบความหมายในส่วนนี้คืออะไรก็คือหมายถึงว่าเวลาเราศึกษาวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาต่างๆที่เราสามารถสอบผ่านได้เนี่ยเราเนี่ยทำไมสอบผ่านล่ะแต่ทำไมไม่ทำนะครับในเรื่องของการศึกษาและการเรียนรู้บ้างล่ะ That's where Ray Landis and Studying Engineering come in. The book is a compendium of everything I wish someone had told me during my freshman year of college. นั่นก็คือRay Landis เนี่ยที่พูดเกี่ยวกับการศึกษานะครับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยได้โผล่เข้ามานะครับ where คล้องจองกับ come in นะครับนั่นก็คือที่ Ray Landis เนี่ยที่แต่งหนังสือเรื่อง Studying Engineering นะครับโผล่เข้ามาหนังสือเล่มนี้เนี่ย เป็นบทสรุปของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหวังว่านะครับจะมีใครบางคนเนี่ยบอกผมในระหว่างที่ผมศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยเมื่อชั้นปีที่1 If I could have read it then even if I had only absorbed a fraction of the wisdom it contains I would have been spared the major headache of having to learn it the hard wayถ้าเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับมาอีกแล้ว could บวกกับ have บวกด้วย verb ช่องที่3ก็แสดงว่ามันไม่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์ท่านนี้เนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาครับถ้าเขาได้อ่านมาแล้วก็เพียงแค่เขาเนี่ยได้ดูดนะครับแค่เศษส่วนนะครับ absorb นะครับก็คือดูดเข้ามา fraction ก็คือเศษส่วนof the wisdom it contains นะครับในส่วนที่ดีนะครับหรือว่าคำแนะนำต่างๆที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะspare ก็คือแบ่งส่วนออกไปนะครับเก็บเอาไว้ major headache ก็คือไอ้ที่ปวดหัวมากๆเนี่ยที่จะเรียนรู้แบบยากพูดง่ายๆคือไม่มีคำแนะนำให้เขาที่จะทำให้เขาเรียนหนังสือเนี่ยได้ง่ายขึ้นผลปรากฏเขาก็ต้องแบกภาระวิธีการเรียนที่ในแบบรูปแบบที่ยากนะครับ would have มาอีกแล้วนะครับ future บวก present ทันทีครับ future บวก perfect ก็ผลปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้แบ่งเบาภาระไออาการปวดหัวกับในการเรียนหนังสือนั้นเลยAnd if the book had been used in the first year engineering course taught by a knowledgeable and supportive instructor, the next 4 years of my life would have been far less stressful and many of my talented classmates who dropped out as a freshman and sophomores would instead have graduated with me. นะครับแล้วถ้ามันมีการใช้หนังสือเล่มนี้เนี่ยในวิชาของวิศวกรรมศาสตร์นะครับปีแรกที่สอนโดยคนสอนเนี่ยที่มีความรู้นะครับชีวิตอีก4ปีต่อมาของผมเนี่ยมันก็คงจะไม่มีความกดดันนะครับมากมายขนาดนี้แล้วก็เพื่อนร่วมชั้นที่มีพรสวรรค์นะครับ talented ก็คือพรสวรรค์ที่ต้องออกไปตอนที่ปีที่1และปีที่2เนี่ยก็คงที่จะจบการศึกษากับตัวผมด้วยครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อน